จุกกุยชาแนลภูมิใจเสนอสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุกุยคุยของเล่นนะครับวันนี้เราไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะครับวันนี้มาคุยของเล่นกันอีกแล้วนะครับเป็นเลโก้จีนนะครับวันนี้นะฮะเราจะได้อันนี้เราคือของใหม่ที่ผมได้มานะครับเอาเริ่มจากมินิฟิกก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องจุกุย Channel ด้วยนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีตอนใหม่มาจะได้แจ้งครับจะได้ไม่พลาดตอนใหม่สนับสนุนโดยกลุ่ม Facebook Lego จีนบลิกนาวบายแม่ทองพ่อเพชรมีไว้อุ่นใจจะต่อเมื่อไหร่ก็ได้นี่นะครับนี่ขอเริ่มจากอันนี้ก่อนตัว Sembo Block นะครับ Sembo Block เนี่ยเขาจะขึ้นชื่อด้านเรื่องพวกตึกเมืองเล็กๆนะครับอันนี้เขาจะเป็นชุดที่มีนี่ประชากรชาวเมืองนะครับประชากรชาวเมืองมีมอกด้วยนะครับอันนี้นี่นะครับชาวเมืองเป็นรหัส601037เป็นรหัสยาวๆนะครับ601037ความยากในการต่อนะครับ1ดาวเท่านั้นเองนะฮะต่อง่ายมากอันนี้เป็นเล่นดนตรีเปิดหมวกนะครับก็คือจะมีกีตาร์กับกระเป๋ากีตาร์แล้วก็มีเงินนะฮะเดี๋ยวไว้เรามีอีกคลิปนะไว้แกะประกอบกันให้ดูอันนี้เป็นคนส่งพัสดุนะครับนี่ขายไอติมอันนี้อะไรรอรถบัสนะครับรอรถเมย์นั่นเองนะฮะส่งพิซซ่าร้านฮอทดอกนี่อะไรทำความสะอาดถนนนะครับแล้วก็มีจักรยานมีที่รอรถบัสนะฮะป้ายรถเมย์นั่นเอง8กล่องนะฮะชุดนี้601037นะครับมี8แบบนี่คือที่ได้มาใหม่นะครับขอบคุณ Lego Jean Brick Now by แม่ทองพ่อเพชรนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับกลุ่ม Facebook นะฮะ Lego Jean Brick Now by แม่ทองพ่อเพชรนะครับบอกดูจุ๊กกุ๋ยมาเขาจะมีส่วนลดให้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับรอกันมานานนะครับนี่นะฮะนี่ตัวนี้นะครับรหัสDLP 9080นะครับหลังๆนี้ DLP ค่อนข้างดีนะครับเป็นยี่ห้อที่ดีนะครับเป็นยี่ห้อที่ทำออกมาได้ดีนะครับนี่8แบบนะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวผมขอเรียงรหัสแป๊บนึงมีรหัสให้เรียงไหมดูข้างหลังก่อนดีกว่านะครับอันนี้จะเป็น8 in 1ก็คือถ้าซื้อยกชุดนะครับยกชุดนี้อะไหล่ใน8กล่องนี้นะครับจะเอามาต่อเป็นหุ่นได้นะครับเป็นฮักบัสเตอร์ได้เดี๋ยวไว้ผมจะมาประกอบกันให้ดูแยกอีกคลิปนะครับนี่รหัส1จะเป็นโทนี่สตาร์ครหัส2 3นะครับ4นี่กำลังแปลงร่างอยู่นะนี่ยังกำลังแปลงร่างอยู่5เปิดอกนะครับ6 7 8ตัวไหนมาร์กอะไรรหัสอะไรเดี๋ยวมีอีกคลิปนะครับแยกกันให้ดูดูคร่าวๆไปก่อนนี่นะครับนี่ดูคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวเราจะมาอีกหนึ่งคลิปนะครับมาประกอบกันให้ดูอีกหนึ่งคลิปทามิยาไม่เกี่ยวนะครับทามิยาใครยังไม่เคยดูนะครับตัวนี้ Toyota Gazoo Racing นะครับนี่กดไปดูได้นะครับส่วนตัวนี้ฮ่องกงแท็กซี่นะครับกดไปดูได้เหมือนกันอันนี้ติดมาเฉยนี่ก็มีรถมาเหมือนกันนะครับนี่รถมานะครับตัวนี้ออกมาพร้อมกัน4เบอร์นะครับ4เบอร์ตัวนี้เป็นนี่เริ่มนี้ก่อน607017 607018 607019แล้วก็607020นะครับไม่รหัสเพิ่มมาอีก2หลักก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะปกติรหัสจะมีแค่4หลักแต่นี่เขาเพิ่มมาเริ่มจากคันนี้ก่อนดีกว่า17นะครับ117ก่อน607017จริงๆคันนี้เนี่ยผมว่ามันมีออกสีแดงเป็นรถ Porsche ไปแล้วนะครับบ้านเราเรียก Porsche ฝรั่งเรียก Porsche นะครับผมคิดว่าใช่นะเพราะผมคุ้นๆกับรถทรงนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับสีใหม่นี่พร้อมกับอะไหล่อุปกรณ์ชุดเครื่องมือช่างนะครับเอาไว้สำหรับซ่อมรถ
แล้วก็มีเขาเรียกอะไรแม็กล้อแม็กเปลี่ยนได้2แบบนะครับแล้วแต่เราจะใส่ก็ค่อนข้างคุ้มทีเดียวอันต่อมาเป็นเบอร์18นะครับนี่เป็นตัวม้านะครับถ้าเป็นม้าอย่างนี้จะเป็นยี่ห้อ Mustang นะครับเป็นรุ่น Mustang นะครับผู้ผิดเป็นยี่ห้อ Ford นะครับรุ่น Mustang Ford Mustang นะครับถ้าเป็น Ferrari จะเป็นม้าแบบนี้นะครับนี่จุดสังเกตนะครับม้าจะเป็นม้าก็ไม่ใช่แบบนี้นะนี่เป็นม้าFerrari ปลอมนะ Ferrari จริงต้องม้าพยศอยู่นะครับต้องแบบยกขาหน้า2ข้างถ้ากำลังวิ่งอยู่นี่เป็นมัสแตงนะครับผมออกนอกเรื่องนิดนึง607018195ชิ้นบวกลืมให้ดูไปเมื่อกี้161ชิ้นบวกนะครับชิ้นนี้กล่องนี้จะชิ้นมากกว่านะครับนิดนึงเนื่องจากรถมีมากแล้วอะไรแบบตัวซ่อมเลยมีแค่นี้นะครับแล้วก็มีมินิฟิกมาให้ด้วยข้างหลังนี่ค่อนข้างสวยนะครับเป็นเหมือน Mustang รุ่นใหม่นะครับเป็น Mustang รุ่นใหม่สวยนะครับแล้วก็607019ตัวนี้ก็เหมือนเคยมีมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนสีพร้อมถ้วยรางวัลด้วย186ชิ้นบวกนะครับนี่มีโพเดียมรับรางวัลด้วยนะครับก็มีนักแข่งนะครับมีนักแข่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำมาจากรถยี่ห้ออะไรแต่ว่ามันก็เคยมีแล้วแหละนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันจำได้ว่าเคยมีแล้วนะแต่ว่าเป็นสีใหม่นะครับก็คือสติกเกอร์ออกใหม่ก็ลดลายสีใหม่นะฮะก็สวยงามก็สำหรับคนที่ชอบรถนะฮะก็ควรสะสมนี่คันนี้นะครับคันนี้ Porsche 911บ้านเราอ่าน Porsche นะครับแต่นี้สติกเกอร์ติด Porsche นะครับ Porsche นะครับ Porscheอะไรเนี่ยพอชั่วอะไรดีซิงจริงๆต้องเป็นดีไซน์นะครับอาจจะเป็น Porsche Design นะครับ Porsche Design อะไรเนี่ย Time Pieces อะไรไม่รู้นะครับตัวอักษรเรียงกันอ่านไม่รู้เรื่องเลยครับ Porsche Intelligenic Performance ผมเข้าใจว่าเขาจะเขียนว่า Porsche Intelligence Performance นะครับแต่ว่าเขาสะกดสลับไปสลับมานะครับมันก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องจริงๆอันนี้ควรจะเป็น Mobile 1ใช่ไหมครับเป็นน้ำมันหล่อลื่นอะไรอย่างนี้ Mobile 1 Moboy 1นะครับ Boy นี้แปลว่าเดือดนะครับแปลว่าต้มน้ำเดือดนะครับ Moboy 1แล้วข้อขีด2คืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเป็น Porsche 911สีก็เปลี่ยนไปจริงๆคันนี้ก็น่าจะมีแล้วแหละแต่ว่าสีมันเปลี่ยนนะครับมันสวยนะครับมันสวยจะบอกว่าสีคันนี้น่าควรเก็บสะสมเป็นอย่างมากนะครับพร้อมนี่สนามอะไรไม่รู้เหมือนกันนะเป็นสนามแข่งแหละแต่ว่าที่ไหนไม่รู้นะครับแล้วก็มีล้อแม็กแค่2แบบสวยนะโอ้โหกระโดงหลังนี่ไอเขาเรียกอะไรไอสปอยเลอร์หลังเนี่ยอันใหญ่มากนะครับก็จะมีนี่ปอร์โช่แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็น Ferrari นะครับ2แล้วแล้วก็ Ford Mustang นะครับแล้วอ๋อใช่เนี่ย Porsche นะครับเป็น Porsche เหมือนกัน Porsche เป็นของปลอมของ Porsche นะครับเนี่ยครับจะบอกว่าชุดเก่าผมยังไม่ได้ประกอบเลยนะนี่เป็นชุดเก่านะครับของ SY ของ SY เหมือนกันไม่ใช่นี่ SY นี่เซมโบนะครับแต่ยี่ห้อก็ใกล้ๆกันแหละนี่ McLaren นะครับคลิปเคยรีวิวไปแล้วพวกนี้นะครับเคยหยิบให้ดูแล้วเดี๋ยวผมจะอาจจะมีคลิปแบบรวบรวมรถไซส์นี้นะครับเขาเรียกอะไรเขาเรียกไซส์ Speed Champion นะครับแต่นี่เป็น Fast Champion นะของ LEGO แท้จะเป็น Speed Champion นะครับไว้ผมเอาทั้งเซตน่ะเอามาให้ดูกันว่ามันมีเลขรหัสอะไรบ้างตัวไหนที่ผมมีบ้างตัวไหนที่ผมไม่มีบ้างก็เดี๋ยวเราไว้ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามจุกกุ่ย Channel นะครับจุกกุ่ยคุยของเล่นครับแล้วก็คลิปต่างๆนะครับฝากอย่าลืมกดแชร์ไลค์คอมเมนต์ Subscribe นะครับจุกกุ่ยคุยของเล่นสวัสดีครับ